คำถาม3ข้อถึงเฟดเส้นตายตลาดซื้อขายเดือนมกราขยับเข้าใกล้มาเรื่อยๆเหลือเวลาอีกไม่ถึง2สัปดาห์ให้เจรจาตกลงกันแล้วแต่ทุกคนต่างรู้ดีว่าการปิดดีลในช่วงเวลานี้เป็นเรื่องยากมากอีกฝั่งมักจะเรียกราคาแพงเกินจริงส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งใจจะปล่อยออกจากทีมอยู่แล้วพอหากขายออกไปยังไงก็ต้องเร่งหาคนมาแทนและเวลาที่จำกัดเช่นนี้ลำบากมากสำหรับการพูดคุยให้ลงตัวในขณะเดียวกันหากคว้าตัวได้สำเร็จนักเตะที่มาใหม่ก็ต้องเร่งปรับตัวให้เร็วที่สุดแทบไม่มีเวลาหายใจหายคอกันเลยทีเดียวมาถึงปุ๊บก็ต้องออกสตาร์ทพร้อมทันทีต่างจากตลาดนักเตะซัมเมอร์อย่างเห็นได้ชัดย้ายช่วงนั้นคุณมีเกมปรีซีซั่นให้ทดสอบก่อนแน่ๆไหนจะมีช่วงได้ทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ศึกษาวัฒนธรรมขององค์กรซึ่งน่าจะผ่อนคลายมากกว่าอีกทั้งการย้ายในตลาดหน้าหนาวต้องแบกความกดดันไว้สูงกว่าปกติแฟนบอลต้องการเห็นผลงานที่ดีจากคุณอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นภารกิจลุ้นแชมป์หรือหนีตกชั้นต้องทำให้ได้ตามเป้าพาติเอฟลาย้ายจากโมนาโกมาอยู่แมนยูเมื่อเดือนมกราคมปี2006ยอมรับว่าทรมานอย่างมากเพื่อต่อสู้กับหลายๆอย่างกว่าจะพิสูจน์และผ่านมาได้ต้องใช้ความเพียรพยายามระดับสูงย้ายมาไม่กี่วันก็เจอเสื้อเล็กเฟอร์กูสันทรงลงตัวจริงในศึกแมนเชสเตอร์เดอร์บี้แมตช์ก่อนเจออัดจนน่วมและถูกเปลี่ยนออกก่อนเริ่มครึ่งหลังทั้งเครียดสุดๆจนถึงอาเจียนออกมาไหนจะโดนศอกจนมึนไปหมดในวันย่ามิดิดที่แข่งราวกับกำแพงเหล็กก้าก็ต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์การปรับตัวที่ตึงเครียดเช่นเดียวกันฉะนั้นหากไม่จำเป็นจริงๆไม่มีผู้จัดการทีมคนไหนเสี่ยงซื้อผู้เล่นเช่นเดียวกับบอร์ดบริหารที่ไม่ต้องการจ่ายเงินเกินความเป็นจริงแต่ถ้าจำเป็นแทบไม่มีทางเลี่ยงเลยขาดนักเตะในตำแหน่งสำคัญยังไงก็ต้องดิ้นรนปิดดีลให้ได้ทีนี้หันมามองดูเคสของแมนยูไนเต็ดในปัจจุบันมิดฟิลด์ตัวกลางหรือตำแหน่งเบอร์6ที่เราชอบพูดถึงควรจะซื้อใครมาอุดรอยรั่วหรือไม่ซึ่งเห็นกันอยู่ว่ามักจะสร้างปัญหากลายเป็นจุดอ่อนเสมอราฟรังนิกซึ่งกุมบังเหียนได้ไม่ถึง2เดือนยอมรับว่าการซื้อผู้เล่นในตลาดมกราคมจากประสบการณ์ที่ผ่านมาต้องใช้พลังอย่างมากเพื่อปิดจ๊อบให้สำเร็จจึงบอกไม่ได้ว่าจะซื้อใครมาหรือเปล่าอาจต้องใช้เท่าที่มีอยู่ไปก่อนจนกว่าจะถึงซัมเมอร์ซึ่งหลังจากนั้นคงถอยจากกุนซือไปนั่งที่ปรึกษาตามที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าแต่หลังจากปล่อยให้แอสตันวิลล่าตีเสมออย่างเจ็บปวดในเกมพรีเมียร์ลีกรูรั่วดังกล่าวเผยให้เห็นความกว้างมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนว่าการขาดแม็กโทเมเน่ย่อมส่งผลกระทบแต่หากมาครบก็ยังไม่น่าจะเพียงพออยู่ดีเนมันย่ามาติดลอยลาเกินกว่าจะรับมือไว้โดยเฉพาะช่วงท้ายเกมที่โดนบีบพื้นที่อย่างหนักจนแทบลิ้นห้อยไล่บอลไม่ทันในขณะเดียวกันน่าสนใจมากกับการยืนของเฟรดซึ่งปกติต้องเคียงข้างมาติดเป็นหลักแต่ดูเหมือนรังนิกจะสั่งให้เฟสดันขึ้นสูงช่วยบีบพื้นที่หรือเพรสแดนบนจนแทบไม่มีส่วนกับเกมรับเลยนั่นทำให้แมนยูโดนโจมตีอย่างต่อเนื่องจนออกอาการแผ่วและเสีย2ประตูในที่สุดตกลงรังนิกเห็นอะไรในตัวเฟสกันแน่แมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์สื่อท้องถิ่นที่ใกล้ชิดสโมสรวิเคราะห์ว่าราฟรังนิกเห็นประโยชน์ในการเล่นเกมรุกของเฟสมากกว่าเกมรับนั่นจึงเป็นเหตุปรับดันขึ้นไปเล่นบ้านบนเป็นพิเศษในเกมกับวิลล่าเรียกได้ว่าผิดหูผิดตาไปเลยทีเดียวเชื่อกันว่าผลพวงจากเกมประเดิมรังนิกที่เจอกับเคสซาปาเลตปรากฏว่าได้เฟสนี่แหละช่วยยิงประตูชัยอย่างสวยงามแล้วเมื่อถอยกลับไปในเกมเจอกับอาร์เซนอลก็ยังคงใช้ไมเคิลคาริกรักษาการก่อนพลิกขึ้นมาเข็นระทึก 3-2 เฟสมีส่วน2ประตูจากแอสซิสต์และเรียกจุดโทษได้สำเร็จอีกด้วยเรื่องนี้ถูกตอกย้ำจากเกม FA Cup กับ Aston Villa เมื่อ10มกราคมที่ผ่านมาเฟรดเปิดบอลโค้งสวยๆด้วยเท้าซ้ายข้างถนัดเลี้ยวเข้าหัวแม็กโทเมเน่โคกตุ้งตะข่ายเป็นประตูชัยให้ปิดแสดงผ่านเข้าสู่รอบ4สำเร็จกระทั่งเกมล่าสุดแม้จะไม่น่าประทับใจแต่เฟรดกระทำผิดพลาดเข้าตาหลายครั้งแต่ก็ยังมี1แอสซิสต์เมื่อบวกกับผลงานตอนรับใช้ทีมชาติบราซิลซึ่งไม่ต้องเน้นเกมรับเท่าไหร่นักมีอิสระเติมขึ้นไปด้านบนเพราะมีผู้เล่นอย่างคาซิมิโร่คอยเฝ้าดูแลไว้แล้วน่าจะตอบโจทย์มากกว่าขณะเดียวกันเมื่อเราพิจารณาจากรูปร่างที่เล็กเสียเปรียบในจังหวะเข้าปะทะภาพดังกล่าวก็ชัดเจนยิ่งขึ้นบางคนบอกกองเต้ก็ตัวเล็กเหมือนกันทำไมเล่นมิดฟิลด์เบอร์6ได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องยอมรับว่ากองเต้คือนักเตะที่พิเศษมากๆร่างกายแข็งแกร่งทนทานตัวเล็กแทบไม่กระทบยกเว้นเมื่อต้องเล่นลูกกาอากาศอีกทั้งฉลาดปราดเปรื่องอ่านเกมแม่นยำเข้าสกัดเด็ดขาดจึงไม่ใช่เรื่องที่จะลอกเลียนกันง่ายที่สำคัญมากๆก็คือกองเต้แทบไม่มีจุดผิดพลาดในการออกบอลบอลเท้าต่อเท้าแทบจะชัวร์เหลือเกินคุ
ุณสมบัติข้อแรกของมิดฟิลด์ตัวกลางคือจ่ายบอลแม่นลองจินตนาการว่าหากผิดพลาดขึ้นมาโดนฝ่ายตรงข้ามสวนกลับเร็วโยนภาระไปให้กับแผงกองหลังอีกนั่นคือสิ่งที่เราเห็นบ่อยมากจากเฟร็ดชอบจ่ายบอลสั้นๆไปเข้าเท้าคู่แข่งเสียการคองบอลโดยง่ายและเวลาโดนโจมตีคืนมักจะหวาดเสียวหมิ่นเมต่อการโดนยิงเสมอตลอดเฟร็ดถึงไม่เหมาะกับการเล่นในตำแหน่งเบอร์6แม้มาติดกับแม็กโทมิเนย์เองก็ใช่ว่าจะดีอะไรนักแต่ก็ยังไว้ใจได้มากกว่าเมื่อคุณอยู่กับสโมสรใหญ่เต็มไปด้วยความคาดหวังมิดฟิลด์ที่เป็นเหมือนพลังขับเคลื่อนหรือที่ชอบเรียกกันว่าห้องเครื่องต้องมีมาตรฐานที่ดียกตัวอย่างคือเล่น10นัดสอบผ่าน 7-8 นัดไม่ใช่ดีนัดเน่า2นัดอย่างที่เฟสเป็นอยู่การปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเฟสอาจจะบอกอะไรมากไม่ได้หรอกว่ารังนิกมีแผนอย่างไรในอนาคตแต่สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามบางอย่างหรืออาจจะบอกว่าต้องการใช้ผู้เล่นที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดจากนี้คงต้องจับตาดูกันต่อไปว่าเฟสจะเปลี่ยนบทบาทหรือวิธีการเล่นอีกหรือไม่ขณะเดียวกันก็จะมีสมาชิกใหม่ตำแหน่งกองกลางมาเสริมหรือเปล่านี่คือ2คำถามที่น่าติดตามและสิ่งที่ชัดเจนมากๆเช่นกันก็คือเฟร็ดไม่เหมาะเลยสักนิดกับมิดฟิลด์เชิงรับส่วนถ้าจะปรับให้ขยับขึ้นไปจริงๆทำไมไม่ใช้โดนี่ฟันเดเบกที่มีคุณภาพและน่าถนัดมากกว่านี่เป็นคำถามข้อ3ที่หลายคนอยากจะรู้เช่นกันราฟรังนิกได้เข้าหารือกับบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงแนวทางในการพัฒนาทีมรวมถึงระบุชื่อเป้าหมายสำคัญในการเสริมทัพตลาดนักเตะตามการรายงานจาก19 Minuteประเทศอังกฤษราฟรังนิกจะขยับไปรับบทบาทเป็นที่ปรึกษาของแมนยูในซัมเมอร์นี้ได้เข้าชี้แจงในที่ประชุมกับบอร์ดบริหารปีแสดงถึงแนวทางและทิศทางการพัฒนาทีมรวมถึงเป้าหมายสำคัญที่ต้องการให้บอร์ดเดินหน้าคว้าตัวมาร่วมทัพให้ได้แกรมเบอรี่ผู้สื่อข่าว19 Minuteระบุชื่อของแม็กซิเมนเซนเตอร์แบ็กวัย24ชาวอังกฤษสังกัดวูลฟ์แฮมป์ตันรับการจับตาอย่างใกล้ชิดจากรังนิกหลังเจ้าตัวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับทัพไอหมาป่าภายใต้การคุมทีมของบูโนลาชขณะที่ชื่อของอามาดูไฮดาร่ามิดฟิลด์วัย23ทีมชาติมาลีสังกัดเอเบเรซิกเป็นตัวเลือกลำดับต้นๆในการเสริมแกร่งในแดนกลางรายงานระบุอีกว่ารังนิกพึงพอใจกับคุณภาพรายบุคคลของแข้งปิดแสดงในทีมชุดปัจจุบันโดยได้ระบุชื่อของเฟร็ดกองกลางห้องเครื่องว่าสามารถยกระดับกลายเป็นคีย์แมนของทีมได้โดยเฉพาะสไตล์การเล่นที่เน้นการเพรสซิ่งบีบพื้นที่ยาฟสตัมตำนานปากหลังปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงความเห็นถึงแฮร์รี่แม็กควายเซ็นเตอร์แบ็กคีย์แมนของแมนยูในเวลานี้โดยนำอดีตแข้งเลสเตอร์รายนี้ไปเทียบให้เห็นความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดกับเวสบราวน์อดีตคู่หูของเจ้าตัวในถิ่นโอทฟอร์ดทีมทุ่มเงินมหาศาลคว้าตัวเข้ามาร่วมทีมด้วยความสัตย์จริงผมคิดว่าแม็กควายเป็นผู้เล่นที่ใช้ได้ทีเดียวเมื่อผมเห็นเขาเล่นกับเลสเตอร์แต่ผมคิดว่าเวสบราวน์มีความคล่องแคล่วและรวดเร็วมากกว่าเขาบราวน์ยอมรับมือกับสถานการณ์1ต่อ1ในพื้นที่กว้างได้ดีกว่าเมื่อคุณเล่นกับแมนยูคุณต้องป้องกันในสถานการณ์แบบนั้นให้ได้ผมคิดว่ามันสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีนักเตะระดับคุณภาพอยู่เคียงข้างแม็กควายเขาทำได้ดีเมื่อมีนักเตะที่ดีคอยสนับสนุนสมัยที่ผมค้าแข่งอยู่ตัวผมก็ทำได้ดีกว่าเดิมด้วยเช่นกันหากมีนักเตะที่ดีเล่นร่วมด้วยเขาต้องเล่นให้ง่ายกว่านี้วิธีการตัดสินใจของเขาด้วยเช่นกันผมคิดว่านักเตะคนอื่นที่อยู่ข้างหน้าเขาสามารถช่วยได้สามารถเคลื่อนที่เพื่อช่วยในการผ่านบอลข้าราชการคู่หูอย่างวารานควรที่จะช่วยเขามันเป็นโอกาสดีที่เขาจะสามารถยกระดับบทบาทกับทีมขึ้นมาครั้งนี้ย้ำเป็นในโอกาสป็อกบาย้ายทีมแบบฟรีเอเย่นราฟรังนิกกุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษให้สัมภาษณ์เป็นในถึงความเป็นไปได้ที่จะปล่อยตัวพอป็อกบาจอมทัพแชมป์โลกวัย28ปีออกจากทีมแบบฟรีเอเย่นในซัมเมอร์นี้สัญญาฉบับปัจจุบันของมิดฟิลด์ทีมชาติฝรั่งเศสกับทัพปิสแดงกำลังจะสิ้นสุดลงในซัมเมอร์นี้และยังไม่มีความคืบหน้าในสัญญาฉบับใหม่ของเขากับต้นสังกัดแต่อย่างใดท่ามกลางการจับตาอย่างใกล้ชิดจากเรอัลมาดริดและปารีสแซงต์แชร์แมงล่าสุดรายงานจากเดลี่สตาร์ระบุว่าบ็อกบาได้เปิดอกกับเพื่อร่วมทีมระดับซีเนียร์